พุ่งเลยเฮ้ยว้ายแม่งพุ่งโคตรไกลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแอร์กินนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเล่นอันเดดและการจัดเปิร์กแบบหัวๆเลยแบบเล่นง่ายนะครับใครก็เล่นได้นะนี่ตัวอันเดดนะครับคือหลักๆเนี่ยอันเดดนะครับผมจะใช้เป็นสกิลเทเลพอร์ตนะครับคือเล่นแบบงู้ๆเลยนะเราวาร์ปเอาอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปบงไม่ต้องไปบิงไม่ต้องเปลี่ยนสกิลอะไรทั้งสิ้นนะครับเทเลพอร์ตอย่างเดียวเรียกว่าสายกล้ามนะครับไม่ต้องใช้สมองเยอะนะลิงไม่อยากกินเยอะนะครับมาดูที่เปอร์นะครับเปอร์นี่แน่นอนครับผมเอาตาแดงมานะครับตัวสกิลพุ่งของอันเดนนะมันไม่ถือว่าเป็นตาแดงนะเพราะงั้นพยายามใช้ท่าตีธรรมดานะครับเวลาตาแดงนะไอเปอร์นี้ผมก็อัพมาเล่นๆนะครับมันทำให้เราตีเร็วขึ้นนะเอาง่ายๆนะไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับผมก็อัพมามั่วๆเหมือนกันนะแต่ว่าโหดอันนี้ทางซ้ายนะครับหลักๆเลยคือผมอ่ะอัพมาเอากวางนะครับกวางเนี่ยไว้มองหาเซอร์ที่แบบว่าล้มอยู่นะครับอันนี้สำคัญนะครับเวลาเราตกจากที่สูงนะจะทำให้เราแบบว่าไม่ค่อยชะงักงับก็คือตกที่สูงแล้วเดินเร็วขึ้นอันนี้ตีเบ้านะครับตีเบ้าแล้วก็จะทำให้เราตีเร็วขึ้นนะฮะง่ายๆเลยนะเครื่องถอดรหัสโดนล็อก1เครื่องนะครับถ้าเกิดตรงเครื่องล็อกก็ปั่นไม่ได้ต้องวิ่งหนีเครื่องติดปุ๊บเห็นเซอร์5วินะครับสำคัญมากเลยทำให้เราสามารถเทเลพอร์ตหรือพุ่งไปตบเซอร์แบบว่าตาแดงๆก็วาร์ปไปหาได้เลยนะอันนี้จะทำให้เซอร์แบบว่าอยู่ช้าลงนะครับเวลาเขาเจ็บนะอันนี้ถ้าเซอร์เจ็บติ่งนะครับหรือเจ็บอะไรก็แล้วแต่นะครับคนหนึ่งอาจจะทำให้ทำงานทุกอย่างช้าลง 3% ก็เป็นแบบว่าทำให้ลดความเร็วเวลาเจ็บอ่ะไม่มีอะไรมากไอ้เปิร์กนี้ไม่ได้ใช้นะจับนั่งมันก็อีจรวดแต่ว่าอัพเป็นทางผ่านไปเป็นทางไม้เร็วทางไม้เร็วนี่พังเร็วสุดๆไปเลยนะครับหลักๆคือทางผ่านนั่นแหละทางไม้เร็วคือดีอยู่แล้วนะครับแต่หลักๆคือทางผ่านมาเอากั้นหน้าต่างเราจะเล่นสายแบบไล่หัวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอันเดสสายนะจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันได้เลยนะมาส่วนถนนคานแสงจันทร์นะครับผมอันเดียนะเกิดตรงนี้นะฮะอาหารไปที่เต็นท์เลยนะไปเต็นท์อย่างเดียวไปเต็นท์เห็นแล้ว1ตัวครับผมวิ่งเข้ามาที่เครื่องมันคือตัวอะไรแพทติเซียสินะวิ่งไปแปะสติ๊กเกอร์ไปพังไม้ทันทีอย่าละผมพลาดวิ่งไปแปะสติ๊กเกอร์ไปบันเทิงจัดบิดเอวบิดเอวการสตันบิดเอวการสตันผมต้องพุ่งนะเพื่อทำให้ชาสตันมันขึ้นนี่แหละนี่แหละแปะติ๊กเกอร์เพลินๆแปะติ๊กเกอร์ตลอดทางอันนี้ตัวอะไรเนี่ยโดนผู้ป่วยไหนป่วยเป็นไรบอกหมอเลยเซอาการนี้ต้องจ่ายยาให้นะแต่ต้องดูอาการก่อนเสียงหลงดูอาการก่อนถึงจะจ่ายยาถูกเอารอดเลยรอดจากแกลได้ละก็เทเลพอร์ตไปหาเลยแพทริเซียนี่ไงล่ะพุ่งไปหาไม่นะผมต้องพังไม้เครื่องเสร็จรัวอ๋อโดนสตันเรื่อยๆเครื่องเสร็จรัวครับเฉยเลยเรียบร้อยจับได้สักทีปวดลุกขึ้นมาเครื่องเสร็จแล้ว3ฝั่งนี้เครื่องเยอะนะระวังจะแบบว่าโดนโซนเอาอ่ะระวังจะโดนโซนเอาวิ่งไปโดนเลยวะผมเห็นนะมันวิ่งข้ามสะพานไปตรงนู้นนะแล้วก็คุกฮิวอยู่ตรงนู้นบุ้งไปหาเลยนี่ล่ะแล้วสมมติแรกโดนหนึ่งทีบุ้งนิดพุ่งเลยเฮ้ยว้ายแม่งพุ่งโคตรไกล
ได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะฮะมันได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะเกินไปเกินไปปล่อยไปเลเซียไปเลยฮะโซนเครื่องทางเดียวที่จะชนะคือโซนเครื่องพุ่งใส่เลยเออกูโดนพับไม้ใส่หน้าตีตีตีเฮ้ยติดแล้ววะติดพึ่งยังไงโอเคตีลมละส่วนเครื่องให้นั้นคือทางชนะว้าเครื่องนี้ตีลมหัวทิ่มเรียงตัวตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนี่จะเสร็จแล้วผู้ป่วยพุ่งติดละสิแพทเซียมันจะปั่นตรงนู้นฮะทำไมปั่นตรงนู้นคนเดียวแล้วเพื่อนตายหมดก็ไม่ได้นะจ้าเอ๋เอ้าล้มหัวทิ่มกีตาร์วิทยาลุกขึ้นมาตรงนี้นะครับในเซิร์ฟเวอร์แรกอาจจะดุกเองได้ส่วนเครื่องส่วนเครื่องส่วนเครื่องแม่งเลยไปได้เซียมมันปั่นจนเสร็จแล้ววะตรงนี้มันเริ่มระแวงกันแล้วอ่ะเอ้าเจอแมลงแมลงดุกเองไม่ได้ละเครื่องจะเสร็จตรงเครื่องสถานีหนึ่งมันลุกเองตรงนู้นวะมันลุกเองกันหมดแล้วเอ้ยแพทริเซียตายเป็นปุ๋ยนี่เครื่องจะเสร็จครับผมแต่ว่ามันลุกไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะแมลงลุกเองมาแล้วนะครับเครื่องตรงนี้เสร็จก็คือไปกันหมดเลยนะฮะวิ่งกันด้วยแบบมันไปแตกยูกันแย่ละผมเทเลพอร์ตได้ครั้งหนึ่งนะครับอยากให้ใครเข้าเครื่องเชียวปีนตึกปีนตึกพุ่งไปพุ่งกลับนี่แหละเอาเอ้ยเกินไปเกินไปจ้าเอ๋เรียบร้อยผมผู้ป่วยล้มสลายเป็นปุ๋ยอันนี้เข้าเครื่องอันนี้เข้าเครื่องเห็นอยู่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 ค่อยเป็นปุ๋ยกันทีละคนสองคนยังนะยังไม่เข้ายังไงผมก็ต้องจัดการตัวนี้ว่ะหลุมอยู่นี่ด้วยติดเครื่องได้ฮะเก็บประตูนู้นนะประตูนู้นบิดเอวปังตายหมดเป็นปุ๋ยนี่เป็นหลุมเทเลพอร์ตเลยละกันอาจารย์ตัวเองทำอะไรไว้จะไปหลุมวะจะไปหลุมทำอะไรไว้จำได้เปล่าดูยังทำอยู่นะสิ่งที่ทำยังทำอยู่เหมือนเดิมยังทำผมอยู่เหมือนเดิมนะทำแล้วทำอีกผมไม่มีจังหวะการสตาร์ทในตัวนี้เลยว่ะนะครับพยายามบีบๆไม่ให้ไปหลุมแล้วกันบิดเอวดูดมันมาแทนแล้วกันตีหัวทิมและอันเดดได้รับชัยชนะไปนะครับถึงแม้ว่าจะโดนเมลิกแม่งดูดแบบโอ้โหดูดแบบว่าเกิน10-20เมตรอ่ะน่าจะเกือบ100มาครับอันเดดนะครับห้อยเสือไว้ที่ท้องตรงไปเลยเจอแน่แต่จับได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงผมพยายามพุ่งให้เก็บมันถึงครึ่งนะ
จะได้พังไม้พุ่งใส่เลยโดนโดนเก็บเขตแล้วด้วยพังไม้ง่ายเลยไม่รอดแน่มาเร็งมาเร็งไม่รอดครับผมลบผมมาไปที่เครื่องนี้ตีเลยหนึ่งทีอุ้ยร้ายว่ะร้ายจริงมันจ้องผมจะ50เปอร์เนี่ยจ้องยับยับเลยมาแรงลุกรู้ลุกได้ไงเฮ้ยมาเฮนเดอร์จะมาฮิวให้เออตีเลยแล้วกันนี่กันละมันแสบจริงไอ้พวกนี้ทำไมไม่ให้ผมซ้ำคนเดิมคิดเหรอว่าผมจะซ้ำคนเดิมก็อยากซ้ำอยู่แหละแต่มันยืนอย่างนี้ก็ต้องเอาแล้วอะเออยืนอย่างนี้ก็ต้องเอาแล้วปะไอ้นักเขียนวิทยาอยู่นี่ต้องให้ล้มตีแหละต้องเอาให้ล้มเล็งตัวต้องโดนหนักๆครับไอ้แมลงปั่นอยู่ปั่นอยู่ตรงสุสานนะครับแต่ผมจะไปซ้ำไอ้นี่แทนแล้วบาร์เทนเดอร์เพราะว่าไอ้นี่หิวให้แน่นอนจิตรกรไม่เนียนไม่รู้หรอว่าพาสซีฟของอันเดียเขาทำอะไรได้โดนครับผมจ้องจ้องจ้องเดี๋ยวผมกลับไปซ้ำนะเขียนนิยายได้เอาเลยละกันเอาเลยละกันจะไปกรุ๊ปกันโดนนู้นวะรู้นะพังไม้กันกิจนิสัยไม่ค่อยพังไหมน่าจะไปกรุ๊ปกันตรงก็เยอะๆเพื่อจะได้ไปช่วยบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์ลุกแล้ววะโดนเรียบร้อยครับตีดักไม้ลุกเองมาแล้วด้วยสินะเรียงตัวจิตกรฉันมาแล้วเข้าไม้ไม่ทันครับผมเสยลงหัวทิ่มทันทีนะมาแรงนี่ตั้งแต่เลือดเต็มเราวิ่งซ่าช่วยไปทุกที่เลยนะวิ่งไปช่วยทุกที่เลยมาเฮนเดอร์ก็ฮิวเต็มฮะไม้ตัวแน่ปรุงใส่เลยละกันจิตกรอยู่ไม่ไกลมาหาแล้วแล้วเจอตรงนี้พอดีเรียบร้อยผมโดนเสยตายทันทีสลายเป็นปุ๋ยถ้าเขียนนิยายล่าสุดอยู่ตรงนู้นนะฮะอาจจะมีคนไปช่วยไปยินไปหาเลยอะเด็ด
มันจะชาร์จเต็มละไม่ทันได้จ้องเป็นปุ๋ยอีกตัวนึงครับเซอร์เครียดละตอนนี้เหลือ2คนนะฮะน่าจะกรุ๊ปฮิวสักทีนึงโหขึ้นตรงนี้ผมเห็นรอยเท้าข้างหลังมีใครเปล่าวะมะเร็งนั่นเองมะเร็งตายครับผมล้มหัวทิ่มยังไม่ตายแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหลุมอยู่ไหนยอมแพ้แล้วครับผมเชื่อว่าไม่ไหวจริงอันเดดโคตรเดือดมันเดือดจริงมันดุด้วยเออมะเร็งจุกฉีกเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ผมเล่นตัวที่มันแบบว่าสายพังไม้กับจุกกระจายอ่ะ